สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์เป็นประจำครับคุณผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นทาง Bright TV ช่อง20นะครับคุณผู้ชมครับสบายดีหรือเปล่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอีกแล้วนะหลายคนก็เริ่มหงุดหงิดแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่น่าอยู่เลยทุกสิ่งทุกอย่างดูวุ่นวายไปหมดจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับคำว่าคนก็คือมนุษย์คนก็คือคนมันหมุนเวียนไปหมดแหละปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากคนที่มันคนนั่นเองคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหลายคนจึงหาทางแก้ปัญหาเรื่องคนก็คือไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นแทนเพื่อป้องกันความวุ่นวายของคำว่าคนแต่จริงๆมันไม่ใช่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะสร้างระบบอะไรขึ้นมาก็ตามเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดแต่คนที่ทำให้ระบบเดินได้ก็คือมนุษย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับแก้ต้องแก้ให้ถูกจุดไปแก้ที่ระบบไม่ได้สมมุติว่าเรากลัวคนเข้าบ้านก็สร้างบ้านซะใหญ่โตแต่ขอโทษนะคุณผู้ชมครับเราไม่ได้สอนคนในบ้านให้รู้จักการล็อกประตูเพราะฉะนั้นบ้านที่ใหญ่โตประตูที่แข็งแรงแต่ไม่ล็อกประตูจะมีความหมายอะไรไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดแก้ที่อย่างอื่นแก้ไม่ได้ผลแก้ที่ตัวคนนั่นแหละได้ผลที่สุดครับเหมือนอย่างวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีของดีๆมาฝากคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วก็อย่าคิดมากอร่อยอร่อยแล้วก็ลืมไปซะผ่านไปอีกหนึ่งมื้อของกินที่นี่เป็นยังไงบ้างครับของกินที่นี่จะเป็นไทยอิตาเลียนฟิวชั่นครับคือจะเป็นที่คนสั่งบ่อยที่สุดเริ่มจากสปาเกตตี้ต้มยำสปาเกตตี้ต้มยำแห้งใช่คือเราอยากให้มันอยู่ในร้านเราอันนี้คือสเต็กแกะซอสโรสแมรี่ครับคือผมว่าลูกค้าหลายคนสั่งบอกว่าเฮ้ยมันอร่อยมันไม่เหม็นเป็นปลาหมึกคั่วพริกเกลือครับสำหรับทานเล่นนอกจากอาหารทานเล่นแล้วเมื่อกี้มีคนยกเครื่องดื่มมาให้อันนี้เป็นบูมูลพาราไดซ์ครับเป็นซิกเนเจอร์อันนี้ครับอันนี้เป็นเซ็กซี่ซาวครับเป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันวันนี้เราก็จะมาทำซุปหมูฉลามเจกันนะครับครับพอคนจนเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปใส่จานเสิร์ฟกันนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซุปหมูฉลามเจมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644